ถือว่าเป็นข่าวชวนตกใจนะคะสำหรับแฟนผลงานไม่น้อยเมื่อเว็บไซต์ของทางค่าย j o h n n y s นะคะ and a s s o c i a t e ค่ะค่ายเพลงชื่อดังแล้วก็เก่าแก่ของญี่ปุ่นนะคะมีถแถลงเรื่องที่ยามาพีหรือว่ายามาชิโตะนะคะวัย35ปีได้อำลาจากสังกัดปุกปั้นแห่งนี้นะคะไปตั้งแต่เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในแถลงนะคะระบุว่าเดิมทางค่ายเนี่ยพยายามจัดกิจกรรมตารางงานที่เอื้อให้ตัวดาราศิลปินหนุ่มรายนี้นะคะสามารถ go i n t e r ทำงานในต่างแดนได้อย่างสะดวกตามต้องการแต่เป็นเพราะว่ายามาพีนะคะต้องการโฟกัสกับการทำงานในต่างประเทศแบบ100%ซจึงตัดสินใจออกจากค่ายเพื่อจะสามารถรับข้อเสนองานต่างๆที่เข้ามาได้ง่ายขึ้นและการยุติสัญญ,ญาในครั้งนี้นะคะจึงมาจากความเห็นชอบทั้งสงฝ่ายค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับหลายฝ่ายมองว่าประเด็นยุติสัญญาครั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากกรณีเฉาเมื่อช่วงกลางปีครับที่ยามาพีเนี่ยมีข่าวปาร์ตี้กินดื่มกับเด็กสาววัยยวชนถึงขั้นเข้าพักในโรงแรมเดียวกันจนทําให้เขาเนี่ยถูกพักงานมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาครับเป็นผลให้ยามาพีที่ผูกพันกับค่ายจอน,นี่มานานกว่า2ทศวรรษตั้งแต่อายุเพียง11ปีเนี่ย ตัดสินใจอำลาสังกัดปลุกปั้นซึ่งถือเป็นค่าใหญ่นะครับที่ทรงอิทธิพลในญี่ปุ่นโดยปีนี้ครับเขาก็เพิ่งจะมีผลงานโกวเนเตอร์กับซีรีส์ขยวขวัญเรื่อง The h e a d ซึ่งยามะพีถือเป็นนักแสดงเอเชียคนเดียวของผลงานเรื่องนี้อีกด้วย